ำไข่คนเบคอนค่ะมีผู้ช่วยนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบอุปกรณ์กันเลยอย่างแรกนะคะก็จะมีไข่นะคะ2ฟองแล้วก็มีเบคอนนะคะใส่กระดาษไม่ใส่กระดาษมีพริกไทยใส่นิดนึงให้แบบสวยงามเกลือนิดนึงซีอิ๊วรสดีแล้วก็น้ำมันนะคะแล้วก็กระทะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยขั้นตอนแรกเราก็ต้องหั่นเบคอนกันก่อนเอาชิ้นใหญ่เอาชิ้นเล็กไปกันจะได้กินกินเยอะอันนี้ใส่แฮมใส่อะไรก็ได้แล้วแต่เบคอนเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปเราก็จะต้องตีไข่นะคะนี่ค่ะคือไข่มันก็จะแตกไว้อย่างนี้ค่ะโอเคตีไข่เสร็จแล้วนะตอกไข่แล้วก็ตอกปรุงเลยแล้วก็ใส่ซีอิ๊วบางคนให้มีไข่ขาวนิดนึงนะถ้าเป็นทุกไข่ไปไม่เค็มเลยอันนี้บางคนให้เป็นนี้นะคะตีไปเลยใส่นิดเดียวนะคะทีนี้ใส่อันนี้มันจะหอมมีไข่ด้วยนิดหนึ่งให้มีสีสันให้ความหอมครั้งแรกนะทำครั้งแรกไม่รู้จะเป็นนี้ไม่เลยโอเคเราก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาติดไฟกันเราต้องใส่น้ำมันก่อนใส่น้ำมันนิดเดียวนะคะนิดมากเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเบคอนลงนะคะแล้วเบคอนมันมีน้ำมันอยู่แล้วนะคะถ้าใส่เยอะก็เอาน้ำมันได้ด้วยเยอะเกินให้น้ำมันร้อนก่อนแล้วเราก็ใส่เบคอนแต่เราจะไม่เอาให้แบบกรอบมากให้มันแบบนิ่มๆแล้วก็ใส่ไข่แล้วก็คนๆๆเลยโอเคเยังไม่ร้อนใส่เบคอนลงไปแล้วเราก็คนๆนะแล้วให้มันเป็นทำให้มันเป็นชิ้นๆนะคะเพราะนี้เราไม่ได้แยกชิ้นออกมันแข็งใ
กล่องให้หน่อยดูได้ไหมกินหอมมากถ้าแบบทอดใส่พวกสปาเกตตี้หรือว่าแบบฝรั่งเขาจะทอดแบบสุกเกลี้ยงเลยใช่ไหมแต่ว่านี่เราจะไม่ทอดก็คือทอดแบบเราจะไม่ทอดเกลี้ยงเลยคือทอดไปเรื่อยๆน้ำมันมันก็ออกเขาทำพวกสปาเกตตี้อะมันจะเป็นแค่แบบนี้นะคะถ้าทำสปาเกตตี้มันจะง่ายกว่านี้ประมาณนี้แล้วเราก็ใส่ไข่แบบนี้ขอบคุณด้วยค่ะแล้วเราก็ไม่ต้องทิ้งไหมนะเราต้องคนเลยขอบคุณด้วยไม่ใช่ไข่มันต้องคนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อมันจะได้ไม่ต้องติดกระทะมากๆหอมมากเป็นไงแล้วเราก็เอาแบบเยิ้มไข่คนไม่ต้องจำเป็นให้มันสุกมากค่ะเพราะว่าถ้ามันคิดกับข้าวมันจะอร่อยมากแบบเสร็จแล้วใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปใส่จานกันนะคะไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาใส่จานเสร็จแล้วในจานน้องไปอีกเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนกินเลยตอนนี้เราก็ทำเสร็จแล้วนะคะจะมีเสียงรบกวนนิดนึงเพราะว่าเราล้างแพรกันอยู่นะคะนี่น่ากินมากแพรคือของเราแล้วดีเดี๋ยวค่อยออกมาจะไม่สวยงามของพี่เองโอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยมาชิมเลยชิมอันนี้ใส่ซอสมะเขือเทศนะเดี๋ยวชิมแบบไม่ใส่ซอสก่อนนะครั้งแรกนะทำที่ทำไข่คนนะปกติทำแต่ไข่เจียวไข่ดาวไข่ก็ทาบไปได้จะลองกับซอสบ้างครั้งแรกถือว่าครั้งแรกถือว่าประสบความสำเร็จนะคะแล้วแต่คนชอบครั้งแรกถือว่าประสบความสำเร็จก็โอเคเอาไปทำตามกันได้นะคะใส่เบคอนก็ได้หรือจะใส่แฮมก็ได้หรือไม่ใส่อะไรเลยก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อน
สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์บ๊ายบาย